มาดูการเมืองสนามเล็กกันหน่อยนะฮะสำหรับการหาเสียงของแกนนำสองพักการเมืองทั้งก้าวไกลและประชาธิปัตย์นีที่เตรียมลงพื้นที่นะฮะสำหรับการช่วยผู้สมัครไปหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสอส,อสอระยองเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างลงนะก็เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมีการเลือกตั้งขึ้นนะซึ่งวันเลือกตั้งเนี่ยวันเลือกตั้งเนี่ยก็ตรงกับวันที่10กันยาย,ยนี้ครับ ผู้ชมไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสสระยองเขต3โค้งสุดท้ายกันหน่อยนะก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่10กันยาตรงกับวันอาทิตย์นะฮะทางเก้าไกลเองก็มีหัวหน้าพักนะครับคุณพิธานิมเจริญรัฐเนี่ยก็ลงพื้นที่ป่ายเนี่ยก็ไปขึ้นรถแห่ช่วยหาเสียงบริเวณตลาดหนองกันเกล่าตลาดเจ๊จีเนี่ยที่อำเภอแกลง่งช่วยทางด้านของผู้สมัครก็คือคุณโยพงศธรสอนเพชรนรินเนี่ย และก็ย้ำครับแม้ก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะตรวจสอบรัฐบาลพร้อมผักดันการเปลี่ยนแปลงฝั่งนิติบัญญัติและทำงานร่วมกับประชาชนนอกสภา,าส่วนพักคู่แข่งสำคัญในพื้นที่ก็น่าจะเป็นทางฝากฝั่งของประชาธิปัตย์นี่ยก็ได้ในายบัญญัติบรรทัดฐานคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชคุณนิพนธ์บุญญามณีแกนนำของพักเนี่ยก็ลงพื้นที่ ไปช่วยผู้สมัครของพรรคนะคัคุณหมอบัญญัตินะฮะคุณหมอบัญญัติเจตนาจันทร์นะขึ้นรถแห่แล้วก็เดินเคาะประตูบ้านหาเสียงในพื้นที่ตำบลกระแสบน,นะฮะอำเภอแกร่กรงนะฮะพร้อมขอให้เลือกหมอบัญญัติเพราะเป็นคนในพื้นที่เข้าใจปัญหามีความตั้งใจเรียกว่าทาพื้นที่มายาวนานนะก็สะท้อนเห็นความตั้งใจในการแก้ปัญหาแล้วก็มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้านและที่สําคัญก็พยายามชูเร,รื่องของการเป็นคนที่มีประสบการณ์ในแวดวงก,การเมืองมาอย่างยาวนานด้วยนะครับ